สวัสดีครับวันนี้พบกับเทคโฟโต้วันนี้เปิดหัวด้วยรูปภาพของสภาแห่งใหม่นะครับมีเมฆวิ่งเฉียดฉายเป็นภาพไทม์แลปส์ครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเก็บรวบรวมภาพวิดีโอของรถไฟสายสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะครับที่ไปเก็บไว้แต่ละมุมแต่ละจุดก็ไม่ได้ง่ายนะฮะว่าจะมีภาพออกมาเพราะว่าเราต้องไปหลายโลเคชันนะครับคือต้องไปอยู่แต่ละที่มุมสูงมุมต่ำต้องไปขึ้นดาดฟ้าตึกดาดฟ้าคอนโดแล้วก็ดาดฟ้าของห้างต้องไปรอจังหวะที่รถจะวิ่งไปวิ่งมาที่เราเห็นอยู่นี้คืออยู่ฝั่งโลตัสประชาชื่นครับรถสายสีน้ำเงินกำลังเข้าสถานีเตาปูนส่วนรถสายสีม่วงก็กำลังวิ่งออกจากสถานีเตาปูนสายสีน้ำเงินนี้ออกมาจากสถานีบางซื่อออกมาจากอุโมงค์ซึ่งก็โผล่มาจากใต้ดินนะฮะอันนี้รถสายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่ก็วิ่งสวนกันฉากหลังที่เราเห็นนั่นคือคอนโดมิเนียมภาพกระตุกนะฮะนิดนึงคอนโดมิเนียมดูเป็นฉากหลังที่ใหญ่มากที่เราเห็นรถวิ่งนั่นก็คือทางด่วนตอนนี้รถวิ่งผ่านคอนโดถึงสถานีเตาปูนเทียบท่าอันนี้ก็จะเป็นสายสีม่วงอีกเส้นหนึ่งที่จะผ่านเข้ามาก็จะเป็นสายสีน้ำเงินก็จะมาจรดกันตรงนี้ส่วนสายสีน้ำเงินจะมุ่งไปที่สถานีบางโพซึ่งสถานีบางโพเราก็เคยลงมาแล้วอันนี้จากมุมของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่รถไฟสายสีน้ำเงินกำลังวิ่งข้ามแม่น้ำเราจะเห็นว่าเขากำลังวิ่งมาอันนี้มาจากบางอ้อนะบางอ้อบางพลัดเส้นจรัญสนิทวงศ์กำลังมุ่งหน้าเข้าสถานีบางโพยอดเจดีย์ที่เราเห็นอยู่นั้นก็จะเป็นวัดสร้อยทองอันนี้เป็นขาออกจากสถานีบางโพมุ่งหน้าไปที่บางอ้อบางพลัดใครไม่รู้จักบางอ้อก็คือที่นี่แหละครับบางอ้อที่เขาพูดกันนะโอ้กว่าจะถึงบางอ้อนี่จากบางอ้อบางพลัดก็ข้ามกันไปข้ามกันมาข้างล่างก็จะมีเรือสัญจรไปมาข้ามแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เป็นเรือโดยสารเจ้าพระยาเรือด่วนเจ้าพระยาภาษาอังกฤษก็บอกว่าเจ้าพระยาเอ็กซ์เพรสเอาเสียงไปฟังหน่อยชมบรรยากาศในเมืองแต่ยังไม่มีบรรยากาศบนรถเมย์นะครับช่วงนี้มันแออัดเกินไปแล้วก็โรคระบาดยังอันตรายเกินไปที่เราจะออกไปนั่งหรือว่าไปใช้บริการซึ่งผู้คนก็ใช้กันเยอะขึ้นเราก็ลดความแออัดลงก็ไม่เข้าไปปะปนดีกว่าก็ช่วยกันนะครับเราจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะวิ่งข้ามไปข้ามมาบริเวณทางข้ามของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งฝั่งทางล่างนั้นก็จะมีเรือโดยสารวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกันการเดินทางในเมืองมีหลากหลายมากซึ่งสำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวก็ไปมาได้สะดวกแต่ถ้าต่างจังหวัดในพื้นที่รถเมล์เข้าไม่ถึงรถไฟเข้าไม่ถึงอย่างนั้นมันต้องมีรถส่วนตัวอย่างน้อยก็มีมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งเพื่อสำหรับใช้เดินทางเพราะว่าถ้าคุณจะมานั่งรอรถโดยสารสาธารณะที่อยู่ในต่างจังหวัดนะฮะบอกเลยว่าช้ามากบางทีก็มีแค่รถ2แถวกว่าจะมาถึงอันนี้เรามานั่งรับชมกันบรรยากาศของวิถีการเดินทางด้วยระบบสาธารณะของในเมืองกรุงเทพมีรถไฟมีเรือรถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้าแม้กระทั่งรถใต้ดินแต่ว่ายังไม่มีโอกาสลงไปทำรถใต้ดินนะครับแต่นี่ก็คือรถใต้ดินเหมือนกันนะฮะคือโผล่มาจากใต้ดินแล้ววิ่งมาถึงบางซื่อบางโพก็คือขึ้นมาอยู่ข้างบนอันนี้ก็เราสามารถใช้กล้องซูมเข้าไปได้นะครับโผล่ขึ้นมาอันนี้สายสีน้ำเงิน
อันนี้เขาวิ่งออกมาจากอุโมงค์ครับวิ่งเข้าสถานีบางซื่อชั้นล่างเพื่อจะตัดไปที่บางโถส่วนชั้นบนชานชาลาด้านบนก็จะเป็นรถสายสีม่วงที่กำลังวิ่งเข้ามาเหมือนกันครับนี่ฮะบางซื่อบางใหญ่ถ้าใครบ้านไกลอยู่บางใหญ่นั่งรถสายนี้ก็ถือว่าคุ้มฮะแป๊บเดียวถ้านั่งแท็กซี่นี้ก็จ่ายกันอานเลยนะต้องรวยอันนี้จากมุมของห้างเกตเวย์บางซื่อส่องลงไปที่รถไฟสีน้ำเงินกำลังจะเข้าทางบางอ้อนะครับขบวนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าลงอุโมงค์เพื่อจะไปสถานีใต้ดินบางซื่อซึ่งไอ้คันที่สวนออกมาก็ออกมาจากอุโมงค์นะครับอุโมงค์ใต้ดินนี่ฮะกำลังพุ่งดิ่งลงไปฟืดหายวับหายวับหายวับนะครับที่เราจะเห็นก็นี่ฮะนี่กำลังเข้าสถานีเตาปูนส่วนสายสีม่วงก็กำลังออกไปนี่คือส่วนหนึ่งของการเดินทางแบบสาธารณะของผู้คนในเมืองที่เขาใช้กันอยู่รถไฟว่าใหญ่พอเราซูมเข้าไปปุ๊บตึกใหญ่กว่าคอนโดใหญ่กว่ารถไฟกลายเป็นคันเล็กๆนะที่เราเห็นกันนี่ฮะส่องผ่านคอนโดไปโอ้กลายเป็นรถเล็กไปเลยคอนโดฉากหลังนี่ดูยิ่งใหญ่ที่อยู่อาศัยก็แพงที่แพงนี่ก็เพราะว่าพื้นที่เริ่มหายากที่อยู่อาศัยก็เริ่มหายากขึ้นแต่ใจกลางเมืองชั้นในก็เริ่มมีราคามากขึ้นที่ดินใกล้สถานีรถไฟใกล้ทางรถไฟก็เริ่มแพงขึ้นอันนี้เราก็ดูรถลาที่วิ่งกันอยู่ขวักไขว่รถสายสีน้ำเงินวิ่งสวนกันไปมาก็พาพวกเรามาชมมาดูกันนะครับหลากหลายวิถีการเดินทางทั้งรถส่วนตัวรถสาธารณะนี่ก็ลงอุโมงค์ไปนี่ก็สายสีม่วงหรือเราไปดูฉากหลังซึ่งเป็นคอนโด4หลัง5หลังติดกันเนี่ยยิ่งใหญ่ใหญ่มากสายสีม่วงวิ่งไปกลายเป็นคันเล็กๆเลยนะครับนี่เขาวิ่งสวนกันอีกแล้วมาสวนกันวันนี้ก็มาชวนพูดชวนคุยกันนะครับไม่มีอะไรมากมายชมบรรยากาศกันก็จะไม่มีอะไรให้ดูมากนะคะก็มีรถไฟแล้วก็เป็นฉากหลังนะคะก็จะมีรถไฟสายสีม่วงแล้วก็มีรถไฟสายสีน้ำเงินที่วิ่งเข้าจากสถานีไม่ใช่สถานีสิจากบางโพแล้วก็มาที่สถานีเตาปูนค่ะแล้วก็จะให้ดูแต่ตึกนะคะเพราะว่าตึกมันบังนะคะเราก็เลยไม่สามารถถ่ายได้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะก็มีรถไฟสายสีน้ำเงินวิ่งมาจากวิ่งสวนกันอีกแล้วชอบวิ่งสวนกันเหลือเกินนะคะก็จะวิ่งเข้าไปรับคนเข้าสถานีเลยนะคะนี่ก็จะวิ่งเข้าสถานีเพื่อรับคนนะคะพี่ก็เคยนั่งอยู่แต่ว่าไม่รู้เป็นสายสีอะไรนะคะก็จะมีสายสีม่วงด้วยแต่เมื่อกี้ดูไม่ทันนะคะก็จะมีสายสีน้ำเงินอีกแล้วนะคะงงมากเลยค่ะคือมีแต่สายสีน้ำเงินอันนี้สายสีน้ำเงินกำลังมุ่งหน้าสู่สถานีเตาปูนซึ่งสาวน้อยของเราก็มาพูดคุยร่วมแจมด้วยมีกันเสียงหัวเราะนิดหน่อยสายสีเงินนะฮะมุ่งเข้าไปที่เตาปูนเพื่อรับและส่งผู้โดยสารที่จะมุ่งหน้าไปทางบางโพบางอ้อบางพลัดสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมเนี่ยสายสีม่วงโผล่เข้ามาแล้วอ้าวขอบคุณสิขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Take Photo และช่อง Girl Skill Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ